ตรวจอ่ะพี่เดี๋ยวกำลังดูให้ดูก่อนก็ได้นี่ 6,000 รอบ2วิใช่ป่ะใช่ครับผม 1-2 วิไปเครื่องข้างหน้าเลยเดี๋ยวติดห้ามการใช้รถนะขึ้นรถหกพันรอบ2วินาทีตรวจควันดำนะครับใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแต่ตรวจสอนอคู่ขนานลอยคว้าลงไปดูกันเกินมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี่45ครับ45ครับผมพี่ที่สยมภูมินะครับมาเป็นอยู่ครับแล้วเราคันไหนล่ะเนี่ยครับมาด้าเนี่ย84ที่สุดอ๋อที่ว่าดำๆเมื่อกี้เหรออ๋อเราต้องข้ามกันแล้วที่สุดเราเป็นคันตามกฎหมายนี่เขา 6,000 รอบของเครื่องยนต์ใช่ป่ะครับไม่ใช่ครับที่การตรวจวัดของควันดำเรากรมพิษนะครับเขาจะกดอย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่งอย่างรวดเร็วจนสุดคันเร่งตัวอย่างนะฮะสองครั้งนะครับมันจะไม่เหมือนในของทางขนส่งเขาที่ผมทำกดของสิ่งแวดล้อมนะฮะสิ่งแวดล้อมนะแล้วข้าวควันดำคือระบบแบบทึบแสงนะครับก็คือเกิน 4-5% นะแบบทึบแสงแต่ก่อนผมใช้กระดาษกรองตอนนี้ใช้แบบทึบแสงเกิน 4-5% ถือว่าเกินครับนะเกินกว่าที่หมายกำหนดนะครับครับผมทีนี้อธิบายเครื่องใหม่คือ Tower City นะครับใช้แบบทึบแสงปริ้นออกมาแบบเนี้ยนะจะทำไม่ได้ครับอันนี้เราปริ้นอยู่ครับครับเป็นรถเล็กกับพี่เขายังดีผมพี่เขาอัดวิดีโออยู่เนี่ยแล้วมาพี่ก็ดูด้วยลูกดีวันนั้นผมดูไอ้นี่ไงเกียงไกรไงเพราะว่ารถปกติเราขับอยู่ที่80-90รอบก็ไม่เกิน 2,500 รอบอยู่แล้วมีเสือนะแต่รอบสูงสุดนะให้เขาดูดีกันรอบเลยถ่ายเลยถ่ายให้เลยครับพี่ดิสก์ก็ได้ครับผมก็คุณบุญพิษกองข้าการจราจรแล้วก็กทม.นะร่วมกันมีกฎข้อบังคับให้บังคับใช้ตรงนี้นะผมก็เอาหมวดตรงนี้มาคับใช้นะครับผมพี่ออกมาพี่มาเนี่ยนะของพี่เนี่ยถ่ายไว้นี่ถ่ายไว้นี่มันปิ้นเลยนะดำเยอะเลย80-82%เซ็นครับเดี๋ยวมาดิ้นนิดนึงเปอร์เซ็นต์ที่ตรวจวัดได้นะสองครั้งเมื่อกี้จากเครื่องเขาซิตี้นะครับครั้งแรกซิแสงครั้งแรก80ครั้งที่สอง82ครับไอ้รถผมใช่ไหมเนี่ยใช่รถพี่สิครับพี่เขาเหรอกี่ปีแล้วครับน่าจะ14รถอายุการใช้งานมันก็มากพอสมควรเนาะใหม่ๆก็ดำพี่ออกจากไม่อย่าพูดอย่างนั้นทีใหม่ๆเข้าดำก็ตายรถป้ายแดงก็ไปฟ้องบริษัทไตหาแล้วบอกใหม่ๆเพราะว่ารถมันเครื่องยนต์ดีเซลไงพี่บอกเขาดำเนี่ยเขาไปฟ้องคุณไตหาผมก็ไม่จับอยู่แล้วรถใหม่เนี่ยรถคุณ14ปีบอกว่ามันจะไม่ดำมันนี่วัดดูควันนี่แหละเห็นไหมรถนี่กี่ปีควันเขามากมายนะเขาอ้างเขาว่ารถใหม่ๆก็ดำนี่ไม่ใช่ไปพูดอย่างนั้นเอาใช้เครื่องวัดเนี่ยเครื่องวัดนี่นายกเขาสั่งมาใหม่ล่าสุดแล้วเนี่ยครับสมัยที่สุดที่มีในประเทศไทยแล้วครับนะครับแบบนั้นไม่ได้นะเพราะอย่างพวกรถกระบะไอ้ที่ขับกลางตอนคืนอะไรพวกเนี้ยเห็นอยู่ว่าฝาท้ายนี่ดำเลยรถเก่ามันก็มีโอกาสจะดำได้ทุกคันนะครับจะบอกว่ารถใหม่ดำเนี่ยไปหว่าว่าเขานะ
ผมพูดตามที่ผมเห็นไงทะเบียนรถครับพี่ครับ8440ครับ8440ครับจังหวัดอะไรครับนครปฐมครับพี่ห้องครับมาด้ามาด้าแสดงว่าไอ้ที่ผมดูศึกษามาเข้าใจไม่ตรงกันนะครับเข้าใจให้ถูกต้องนะครับสื่อบางอย่างถ้าเราไม่ได้ศึกษาเองนี่เราก็เชื่อไม่ได้นะพี่นะผมก็ผ่านการลงมาทุกขั้นตอนนะก่อนจะมาจับพวกคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาสุ่ม 4 สุ่ม 5 มาจับกันนะมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแล้วนะครับผมขอจะรอถามนิดนึงครับตรงนี้ครับแล้วอันนี้ค่าปรับต้องปรับ1,000 บาทครับ1,000เลยเหรอพรบ.ขนส่งเลยนะเนี่ยนะครับตามพรบ.ขนส่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกเลยปี22นะครับปรับ 1,000 บาทนะครับครับปรับที่นี่ได้ไหมครับที่สน.นะครับสน.ข้างหน้านี่เลยไปปรับได้เลยเสร็จแล้วสั่งไปเลยครับฝากพี่ไปได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะผมจะได้เอาไปตายแล้วผมรับเงินรับสินบนพอดีนะครับอย่าทำอย่างนั้นเลยไม่ได้เอาไปไม่ได้รับเงินครับอ๋อเสร็จเลยครับเพราะถ้างั้นผมก็ต้องวนกลับมาอีกรอบไม่เป็นไรครับมันหมั่นก็ได้ครับไม่ใช่วันนี้ครับภายใน7 วันนะยังให้โอกาส7 วันไม่ได้เลยครับผมคือใช้เทียนใช่ไหมไกลไหมพี่ไม่งั้นผมไม่ไกลตรงสะพานลอยนี่เองนะเดี๋ยวผมเดินไปก็ได้โอ้แล้วแต่สะดวกตามสบายครับจะทำยังไงก็ทำผมเลิกด่านบ่าย2นะเดี๋ยวผมขี่ส่งที่สนอให้ครับเลิกด่านบ่าย2แล้วเอาไปกับขี่ไปทิ้งไว้ที่โน่นมาที่นี่ก็ไม่ได้ผมอยู่ทุกบ่าย2ถ้ามาก็รับคืนได้ครับอ๋อโอเคครับเรียบร้อยนะครับครับอยู่นะครับ